ครับในส่วนของตัว iPad มีอัปเดต iPad OS นะครับเพื่อนๆก็ไปเช็คได้ที่ข้างค่านะครับจากนั้นไปที่ในส่วนของต่อไปนะครับรายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับตอนนี้เป็น iPad OS 15.4 Public Beta 2นะครับเนื่องจากเราลงโปรไฟล์ Beta เอาไว้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปติดตั้งตัว Beta สำหรับตัว iPad OS ได้ที่ beta.apple.com นะครับลงชื่อเข้าใช้แล้วก็โหลดตัวไฟล์ Beta ติดตั้งแล้วก็เช็คอัปเดตก็จะขึ้นแล้วก็ประมาณนี้นะครับนะครับมีอัปเดตใหม่ 636.5 เมกะไบต์นะครับ iPad OS 15.4 Public Beta 2เป็น Public นะครับใช้ฟรีดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับระยะเวลาของการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งว่าใช้เวลานานประมาณไหนนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะต้องการที่จะดูว่าเราควรจะอัปเดตเลยหรือว่ารออัปเดตช่วงที่เราไม่ได้ใช้เครื่องนะครับหรือว่าช่วงเวลากลางคืนก็ได้นะครับนะครับเรามาดูในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับเป็นการเช็คของอัปเดตครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเพื่อบางคนอาจจะต้องการทราบในส่วนนี้นะครับครับสำหรับในส่วนของการดาวน์โหลดตัวอัปเดต iPad OS 15.4 Public Beta 2นะครับใช้เวลา8นาทีกว่านะครับก็ถือว่าพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ใช้งานเครื่องต่อเนื่องก็อาจจะไม่ต้องการจะปลั๊กเครื่องซึ่งปกติก็สามารถที่จะดาวน์โหลดพร้อมกันแล้วก็ใช้งานพร้อมกันได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่อยากจะไปดาวน์โหลดไปใช้อินเทอร์เน็ตเพราะจะทำให้การดาวน์โหลดช้าลงนะครับก็อยากจะดาวน์โหลดช่วงเวลาพักเครื่องนะครับก็ลองดูเราทำคลิปให้ดูเป็นเบื้องต้นนะครับก็ไม่ได้มีระยะสำคัญใดว่าทำไมแต่ว่าเผื่อบางคนอยากจะทราบนะครับต่อไปก็เป็นการติดตั้งนะครับดูว่าจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่เมื่อรวมการติดตั้งนะครับครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการอัปเดตเบต้าใหม่ครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือขึ้นข้อความต้อนรับนะครับขึ้นอัปเดตตัวหน้าจอเป็นแนวตั้งอยู่ครับก็ดำเนินการต่อครับก็อัปเดตเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับตัว iPad OS 15.4 Beta 2เป็น Public Beta นะครับใช้เวลารวมทั้งสิ้นเกือบ14นาทีนะครับในคลิปนี้เป็นในส่วนของการให้ดูระยะเวลาของการติดตั้งอัปเดตนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจก็จะทำคลิปอื่นที่น่าสนใจเพิ่มเติมหากมีนะครับ